Good morning เช้านี้นะครับกำลังตรงไปที่สุวรรณภูมิเพราะไปจะมูเตลูกับพี่ทีเจที่ฮ่องกงความรักที่นี่คือ the best of the bestอันนี้ครับอัวเรื่องไม่ถึงท่านเบื้องบนซื้อไปเลยคูป 10,000 บาทเลยพี่บุญศรีขอบคุณครับน้ำมูตะลูมาฝากนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับครับขอบคุณคืนนี้เราพรุ่งนี้จะบอกเขาได้ใช่ไหมเดี๋ยวจบของเพื่อนที่เราของเราเลยเชียวเลยวันนี้มีอะไรบ้างนะครับวันนี้จะมีเจ้าแม่กวนอิมที่ริมอ่าวน้ำตื้นก็คือที่ริมคอสเตย์เสร็จแล้วก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมที่ของหามเสร็จแล้วก็จะไปที่วัดสัมปะเซียนที่ขอเรื่องสุขภาพแล้วก็จะไปวัดเชโกงที่ขอในเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจค่ะเอ๊ะที่เล่ามาคือไม่ได้ยินเรื่องความรักเลยนะครับเออที่วัดหวังก็เซียงไงก็เซียงก็เซียงทั้งเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องความรักอ่าโอเคปกติแล้วฮ่องกงนะคะมีวัดทั้งหมดถึง600กว่าวัดแต่จะเป็นวัดทิมประมาณ300วัดเจ้าแม่ทัพทิมนี่ขออะไรเสถียรสุดครับการเดินทางหมายถึงให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยใช่แล้วเกี่ยวกับการขอวีซ่าได้ไหมครับอย่างนี้นับไหมจะได้ต่อไปวิ่งได้ไหมก็ได้วีซ่าแต่งงานมาขอเจ้าแม่กวนอิมได้ไหมเพราะก็เป็นการเดินทางแบบแคล้วคลาดก็น่าจะได้คุณพี่ครับอันนี้มีคำถามเพิ่มไหมครับเขื่อนทางเขื่อนเป็นเอเชียใช่ไหมครับแปลว่าเขื่อนไม่มีศาสนาหรือว่าคนที่เป็นคนคริสต์หรือคนที่เป็นศาสนาอื่นอย่างเงี้ยครับสามารถมาไหว้ได้เหมือนกันไหมครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นคนพุทธหรือว่าศาสนาใดศาสดาหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับจริงแล้วคนที่เนี่ยค่ะที่ว่าส่วนใหญ่เต่าใช่ไหมครับเต่าเพราะว่าคนทุกกลุ่มเองค่ะคือเขาจะนับถือเขาจะขอพรพระเทพเจ้าคำถามอันต่อไปค่อนข้างซีเรียสมากกันนะครับเต่าที่ว่านี่เกี่ยวอะไรกับเต่าโยบอยทีเจไหมครับเต่าค่ะแล้วละที่เต่าอ่ะเอาไงหรือคุณต้องขอมึงแทนแล้วตอนเนี้ยอาจารย์ครับมีคำถามครับเมื่อกี้บอกเราพูดเรื่องพลังงานเต่าใช่ไหมครับแล้วก็หกลกเซลล์ใช่ไหมครับพลังงานเหล่านี้เท่าที่ฉันได้ยินตะกี้คือบอกว่าเป็นพลังงานบวกแต่บวกของแต่ละคนไม่เหมือนกันแปลว่ามันขึ้นอยู่กับเจตนาแปลว่าสมมติถ้าเกิดมีคนมาขอเรื่องนึงมันเป็นบวกสำหรับเราแต่มันดันทำร้ายคนอื่นอย่างนี้ยังได้อยู่ไหมครับสมมติผมทำธุรกิจอันนึงแล้วผมมาขอธุรกิจอันนี้สำเร็จแต่ธุรกิจอันนี้ดันไปทำร้ายคนกลุ่มหนึ่งคนอื่นอย่างนี้ยังได้อยู่ไหมครับมันก็ต้องมีกระทบกับคนอื่นอยู่แล้วเพราะว่าลัทธิเต๋าเป็นลัทธิที่สอนให้คนถึงแก่ตัวค่ะสอนลัทธิเต๋าเป็นลัทธิสอนให้คนถึงแก่ตัวต้องค่ะโอเคเราต้องได้ค่ะถึงแก่ตัวในแง่นี้เขียนว่าถึงแก่ตัวที่แปลว่าเอาเรามาก่อน prioritize oneself ไม่ได้ว่าไปเดือดร้อนคนอื่นคงเราเชื่อเจ้าแม่เดี๋ยวเราจะไหว้เจ้าแม่กวนอิมก่อนเจ้าแม่กวนอิมก่อนใช่ค่ะเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทีมเจ้าแม่ทับทีมนั่นก็คืออันนี้ให้ท่องก่อนใช่ค่ะอันนี้ขอเรื่องการเงินนะครับใช้บัตรใช้เด็ดแรงนิวเจนองค์มาโจหรือว่าองค์เจ้าแม่ทับทีมปกติชาวประมงเวลาที่เขาจะออกเรือไปหาปลาเขาก็จะต้องขอพรองค์เจ้าแม่ทับทีมในเรื่องของการเดินทางแคล้วคลาดไม่ใช่ขอแต่เรื่องการเดินทางแคล้วคลาดอย่างเดียวในเรื่องของธุรกิจคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับท่าทายในการเดินทางนะคะก็จะต้องมาขอพรท่าน
แล้วเราก็จะไปเดินข้ามสะพานอายุยืนแล้วนะคะบนสะพานเนี่ยเขาจะเขียนว่าเราเดินข้ามสะพาน1ครั้งสามารถต่ออายุได้3วันและ3วันที่นี่คือ3วันบนสวรรค์ซึ่งหมายถึง3ปีบนโลกอ้าวอย่างนี้ถ้าเกิดจะได้30ปีก็ต้องวนกลับมาขึ้น10รอบอย่างนี้หรอครับถูกต้องค่ะแต่จริงๆแล้วเราจะทำก็ได้ถูกต้องค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องเดินย้อนไปย้อนกลับก็เพื่อเดินลงแล้วก็เดินหนักวิ่งค่ะเน้นรอบโอเคทำงานครับ The Crossing the Bridge แต่เราห้ามเดินกลับนะพอเราข้ามไปเราก็จะเห็นเทพเจ้าที่ถือสมุดอยู่ที่เขามาขอเรื่องคู่รักกันส่วนก้อนหินก้อนนั้นนะคะก็คือในเรื่องของความเมตตาเองนะคะคุณพี่ตรงนี้คือพรเยอะมากคุณพี่พูดใหม่ได้ไหมครับอันนี้คือขออะไรนะครับเขาเรียกว่าสาระแปดทิศนะคะตรงกลางเขาจะมีคำว่าซิ่วอยู่ซึ่งคำว่าซิ่วตัวนี้นะคะก็คือหมายถึงสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวนะคะสุขภาพจิตได้ไหมครับได้ค่ะได้ได้สรุปเลยคือตรงนี้ Leaf House Day อันนี้มาที่เดียวได้ทั้งหมดไปแล้วกี่อย่างนะครับตัวนี้สุขภาพการเงินความรักความเมตตาการเดินทางอายุยืนได้หลายอย่างที่เดียวได้หมดนี่เลยใช่ค่ะอันต่อไปที่เราจะไปนี่ก็คือเรื่องเงินใช่ไหมครับเวลาเราขอเรื่องเงินอย่างเงี้ยเราขอเป็นจำนวนเลยได้ไหมเช่นปีนี้ขอ80ล้านต้องสเปซิฟิกภายในกำหนดเท่าไหร่ okay, คือเราจะต้องกำหนดว่าภายในสิ้นปีแต่สิ้นปีนี้มันก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่าจะสิ้นปีหน้าใช่ค่ะสมมติอย่างตัวอย่างเขื่อนนะครับอันนี้คือตัวเลขมั่วๆเลยนะครับสิ้นปีหน้าผมขอให้ธุรกิจที่ผมทำได้100ล้านขอตรงๆอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับบางคนหลักธุรกิจ10ล้านขอเป็น1,000ล้านมันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยต้องมันต้องเมคเซนด้วยถูกต้องค่ะเข้าใจละแล้วพอได้ต้องมาบนอะไรไหมครับขอบคุณแล้วโอเคเป็นเงินเซากัมเซากัมใช่ค่ะโอเคในวัดเขาจะมีเป็นตั้งละ78เหรียญเข้าใจละโอเคซึ่งพี่แก้มบอกว่าอันนี้คือปังจริงใช่ไหมปังหลอดคุณพี่เกศครับความรู้ชั้นเร็วๆเลยนะครับก็คือเดินเข้าไปก้าวขาซ้ายก่อนจุดไฟอย่าไปจุดต่อคนอื่นเราจุดไฟต่อวัดแล้วก็ซื้อเซตแล้วแต่เลยว่าศรัทธาซื้อเซตไหนแล้วก็ขอระบุเลยว่าเมื่อไหร่ยังไงเท่าไหร่ถูกไหมครับโอเคจบแล้วเวลาซื้ออย่างนี้ต้องพกเงินสดมาไหมครับหรือบัตรเครดิตได้เงินสดโอเคครับขอบคุณครับแล้วถ้าเกิดว่าเงินสดเราต้องยืมคนอื่นเรายืมคนอื่นเราค่อยคืนเขาตอนหลังได้ไหมครับโอเคครับเข้าใจเคลียร์ขอบคุณครับขาซ้ายเข้าก่อนนะครับถูกต้องค่ะซ้ายเข้าค่ะเดี๋ยวขอพรเสร็จแล้วค่อยก้าวขาออกมาค่ะแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้ค่ะภาษาอะไรครับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะชื่อธุรกิจของเราใส่ลงไปด้วยนะคะเรามีกี่บริษัทใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะไปเผาด้านนู้นเลยค่ะขอให้นะคะให้ท่านใส่ซองให้เราแค่นั้นไม่ต้องบ่นว่าเราจะเอาอะไรมาคืนท่านนะคะคือถ้าเราได้แล้วเบิกเงินถูกต้องค่ะขอระยะเวลาถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะจำนวนของคนใช่โอเคครับซองนะไม่หลับตานะครับไม่หลับตานะคะขอเสร็จแล้วฝากเงินนะคะขอเรียบร้อยเนาะนะคะโอมมณีปะมีหงโอมมณีปะมีหงขอจงสำเร็จ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 สาธุ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 เรียบร้อยแล้วไปตีกองสามระฆัง3ค่ะเพราะว่าหลักเป็นแล้วขาออกจากวัด
ขาขวาเออขาขวาว่าเราอุ้มท่านก่อนคุณเกศที่นี่ก็คือสุขภาพกับความรักปังๆไปเลยใช่ไหมครับสรุปถ้าเกิดจะที่นี่หรือที่ที่แล้วความรักอันไหนปังกว่ากันครับที่นี่ค่ะที่นี่คือ the best of the best success rate คือเท่าไหร่ครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่จะได้80 เต็มร้อยนะคะทุกคนที่นี่ที่สักกดอิมพันกรนะคะอันนั้นขอในเรื่องของความราบรื่นความสำเร็จนะคะและตรงนั้นจะมีองค์กวนอูอยู่ด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่มีบริวารก็คือขอในเรื่องของบริวารด้วยขอเรื่องบริวารซื้อสัตว์โอเคอยู่ในจุดเดียวกันนะนะคะแล้วเราก็จะปักทูบอีก3ดอกแล้วก็เหลือไว้3ดอกเราก็จะไปไหว้นะคะพระมาลัยนี่ขอเรื่องอะไรครับคุณเกศตรงนี้จะเป็นองค์เตจองบอกหรือว่าบ้านเราเรียกว่าองค์พระมาลัยเนาะนะคะก็คือเราจะขอให้เจ้ากรรมนายเวรเนาะนะคะได้ขอให้ญาติเราที่ล่วงลับไปแล้วเนาะนะคะเหมือนกับว่าให้แผ่เมตตาให้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเขาเนาะนะคะให้เขาไปมุ่งในแสงสว่างไปสู่ครอบครัวที่ดีสุขภาพบริวารเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ญาติที่ล่วงลับไปแล้วครบอันต่อไปความรักค่ะองค์ดิดโหลนะคะเราจะมาขอเรื่องของความรักองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่ขอในเรื่องคู่รักของหนุ่มสาวอย่างเดียวนะคะขอได้ทั้งเรื่องของความเมตตาด้วยเนาะนะคะโดยเฉพาะเราเป็นศิลปินเราอยากให้มีคนรักมีอยากให้มีคนเมตตาเราก็ต้องขอกับท่านด้วยเนาะนะคะเขาจะมีสเต็ปการทำมือนะคะก็คือเอานิ้วโป้จากแขนนางอย่างนี้นะคะสเต็ปที่หนึ่งเนาะนะคะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเอาคือนิ้วก้อยใส่ไปตรงนี้นะคะแล้วก็อันนิ้วเนี้ยติดกันไว้ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็เอาที่ทำเสร็จแล้วไปโปะเลยนะคะเราจะไปเอาด้ายแดงค่ะเดี๋ยวเราจะมาเอาด้ายแดงมาใส่มือนะคะบอกชื่อบอกนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเรานะคะถ้าเรามีคู่หมายปองอยู่แล้วก็ให้เราเอ่ยชื่อถึงคนนั้นด้วยให้หลับตานะคะเวลาขอพรองค์นี้เนาะนะคะแต่ถ้ายังไม่มีนะคะก็ให้เราเอ่ยนึกถึงจินตนาการว่าเราอยากได้คู่แบบไหนเสร็จแล้วพอหลังจากที่เราขอพรเสร็จนะคะให้เราทำนับ3ครั้งนะคะทำนับ3ครั้งเสร็จแล้วเนาะนะคะอยากได้ผู้หญิงมาเป็นคู่นะคะให้ไปที่รูปปั้นเจ้าสาวอยากได้ผู้ชายมาเป็นคู่ให้ไปที่รูปปั้นเจ้าบ่าวแล้วก็คำนับ3ครั้งค่ะแล้วอธิษฐานนะคะขอให้เราได้พบเจอในเร็ววันนะคะขอให้มาเป็นคู่ครองใช่แล้วค่ะรูปใช่ไหมครับใช่ค่ะรูปที่เท้าค่ะ3ครั้งตรงที่เงาๆนั่นแหละค่ะเสร็จแล้วปล่อยมือได้เลยค่ะแล้วก็ผูกได้เลยค่ะโอเคสำเร็จค่ะสำเร็จอันนี้นะครับลองหมู่แล้วกลัวเลือกไม่ถึงท่านเบื้องบนซื้อไปเลยทูบ 10,000 บาทเอาสาวไปรับก่อนคนแรกธุรกิจงานคืองานใช่ค่ะก็คือถ้าเราทำธุรกิจเราขอเรื่องธุรกิจคือจริงๆแล้วธุรกิจกับงานเนี่ยมันรวบกันอยู่แล้วค่ะโอเคไปค่ะเข้าไปด้านหน้าเลยเวลาถือธูปไหว้เจ้านะคะเดี๋ยวแป๊บนึงถือยังไงโอเควัดโอเวอร์แล้วไปเสร็จส่งเลยนะคะโอเคนะคะคำนับ3ครั้งค่ะเชกงเย่เย่ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดค่ะมีธุรกิจบอกชื่อธุรกิจของเราด้วยค่ะวันนี้ได้ตั้งใจเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากประเทศไทยเพื่อตั้งใจมาขอพรกับองค์เชกงขอองค์ท่านเชกงจงประทานพรให้กับข้าพเจ้าเสร็จแล้วขอได้เลยนะคะจ้องตาเลยนะคะขอ
สร็จแล้วปักกลางค่ะปักกระถางกลางนะคะปักกระถางกลางเลยค่ะให้เติมนิดหน่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะเติมนิดหน่อยเติมแบบว่าเป็นพิธีแล้วไปตีกลองสามครั้งค่ะเสร็จแล้วเดินอ้อมมาทางด้านหลังค่ะตรงนี้เรียกว่าเต่ามูหรือศพพระมารดาแห่งดวงดาวนะคะใช่ส่วนก็คือ12นักษัตริย์นั่นเองแล้วดังนั้นในปีนั้นจะเป็นเทพเจ้าหรือว่าเทวดาประจำของเธอเขาบอกว่าเทวดาประจำตัวเราจะมีหน้าตาหรือว่าบุคลิกที่คล้ายๆกับตัวเราเนาะนะคะแต่การเพื่อไหว้เนี่ยเราจะต้องสักการะองค์แม่ก่อนนะคะก็คือองค์พระมารดาแห่งดวงดาวนั่นเองส่วนองค์ที่นั่งข้างล่างก็คือจะเป็นตองบินไทโซนก็คือว่าเป็นเทพเจ้าที่เป็นไทโซนของปีนี้ที่ดูแลของปีนี้นั่นเองนะคะปีนี้แล้วต่อไปสร้างไปของแม่ของก้อนอย่างนั้นจะวงปีเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นข้อเชื่อประจำปีเกิดเราให้เราดูปีคริสต์ศักราชที่เราเกิดนะคะแล้วเราก็ไปหาปีที่เราเกิดอันนั้นก็คือจะเป็นเทวดาประจำปีเกิดของเราผ่านก้อนทองผ่านเหรียญกิ่งใบรูปให้หมดเลยนะคะรูปให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วก็โอบถังเลยค่ะโอบเงินโอบทองกลับบ้านนะคะแล้วก็อันนี้ไปยังไงต่อครับอันนี้หมดแล้วแล้วก็เสร็จแล้วล่ะครับโอ้อ่ะทริปนี้นะครับเป็นไงปังไหมว่าสไตล์คนดูสปอมแบบว่าไม่มีเหตุผลตอนที่แบบว่ายอยู่แล้วก็บุ้มอ่ะทริปนี้ thank you ที่ชวนมานะครับขอบคุณนะครับประสบการณ์ใหม่ไม่เคยมาเหมือนกันอยู่ก็ไม่เคยมาไม่เคยมาgood trip ขอบคุณพี่แก้มนะครับขอบคุณพี่เกดนะครับ